สวัสดีค่ะวันนี้พี่มุกพามาดูเป็นไม้ใบนะคะวันนีเ้เป็นพวกสายพันธุ์ตระกูลคารันโชยนะคะหลายๆท่านในยุคเก่าๆนิดนึงก็จะคุ้นเคยกับต้นนี้นะคะต้นนี้มีชื่อว่าต้นความตายหงายเป็นค่ะหรือชื่อวิทยาศาสตร์เขาก็คือไบโอไฟลัมพินาตัมนะคะจุดเด่นของเขานะคะทั้งต้นเลยค่ะจุดเด่นของเขาสวยงามมาก เริ่มจากที่ลำต้นนะคะแกนกลางของลำต้นเป็นสีเขียวแตกกิ่งก้านออกมาเป็นสีม่วงเข้มนะคะถ้าได้แดดแรงๆนะคะสีม่วงจะยิ่งเข้มชัดเจนมากนะคะใบมลีลักษณะเป็นบงรีรูปไข่นะคะแตกหนึ่งกิ่งจะมีสามใบมีใบหลักออกทางตรงแล้วก็มีใบย,ย่อยออกซ้ายขวานะคะ ฟอร์มเขาจะเป็นหนึ่งกิ่งมีสามใบนะคะตรงไปหนึ่งใบแล้วก็ออกซ้ายขวาใบมีรูปไข่สีเขียวขอบใบตัดเส้นด้วยสีม่วงนะคะสีม่วงสีเดียวกับก้านใบนะคะเป็นพืชจำพวกพืชล้มลุกนะคะมีดอกนะคะดอกเขาจะสี เป็นช่อสีแดงหรือสีเขียวเดี๋ยวจะขึ้นภาพไว้ให้ดูพอดีอันนี้ยังไม่มีดอกให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆลักษณะของใบนี่ค่ะลักษณะของใบนะคะขอบใบจะจักเป็นคล้ายๆเป็นฟันหยักๆยักนะคะใบจะอวบหนานะคะเพราะเขาอยู่ในพืชตระกูลพืชอวบน้าแต่สามารถทนแดดทนแรงได้นะคะแต่ว่าสภาพของเขาก็จะแตกต่างกันไปในลักษณะ พื้นที่ที่เราเลี้ยงนะคะนี่ค่ะใบเขาจะค่อนข้างนุ่มหนานุ่มค่ะเนี่ยใบเป็นวงรีรูปไข่เห็นไหมคะขอบใบจะเป็นหยกัยกหยักแล้วก็ตัดเส้นด้วยสีม่วงสวยงามมากค่ะก้านเขาก็จะออกสีม่วงม่วงนะคะเลี้ยงง่ายมากนะคะขอให้มีแดดมีน้ําน้ําเยอะก็ใบใหญ่น้ําน้อยก็ใบเล็กนะคะแล้วก็ออกสีเหลืองนิดนึงเดี๋ยวจะพี่มุกจะมีตัวอย่างพาไปดูที่พี่มุก เลี้ยงไว้กลางแจ้งแดดร้อยฝนร้อยนะคะอันนั้นต้นเขาก็จะเล็กแล้วก็สีเหลืองนิดนึงนะคะนี่คะอันนี้ลักษณะโดยรวมก็คือเพิ่มสีสันในสวนกระบองเพชรของคุณได้นะคะใช้ปลูกเพิ่มความเขียวเพิ่ม texture ให้แบบแตกต่างกันไปจากไม้หนามเบรกจากการที่เรามีไม้หนามเยอะๆอยู่ในสวนเนี่ยเราเอาพวกนี้ไปลงสลับ พี่มุกว่าก็สวยงามดีเพราะเขาก็อยู่ในตระกูลพวกไม้อบน้ําทนแรงได้เนี่ยค่ะลําต้นเขาเห็นไหมคะแกนกลางจะออกสีเขียวๆแต่กิ่งก้านใบที่ออกมาเนี่ยจะเป็นสีม่วงเข้มพี่มุกว่าแบบธรรมชาติสีสันเขาสวยนะเขียวม่วงนี่เป็นอะไรที่มันอยู่ด้วยกันได้ดีนะม่วงแดงนี่ค่ะแล้วเขาก็แตกยอดไปเรื่อยๆเจ้าต้นนี้เนี่ยที่เขาชื่อความตายไงเป็นอะ่ะเขามีที่มาที่ไปนะคะเดี๋ยวพี่มุกจะให้ดูว่าทําไมก็ถึงชื่อชื่อแบบนั้นนะคะ ลักษณะการขยายพันธุ์ของเขาก็คือเอาใบเขาเนี่ยแหละค่ะไปวางไว้บนดินนี่มีตัวอย่างให้ดูอันนี้คือใบที่เขายื่นออกมาแล้วก็ไปตกอยู่ตรงดินที่กระถางข้างๆเห็นไหมเขาก็แตกต้นใหม่ได้ตรงรอยหยักอะคะ่ะที่เป็นรอยหยกัยกยๆรอบขอบใบตรงนั้นอะคือสามารถเกิดต้นอ่อนได้ทุกหยักเลยเนี่ยคะ่ะอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจจะปลูกแต่ว่าใบเขามาพาดแล้วมาลงดินเขาก็แตกต้นใหม่ขึ้นมาได้เลย ขยายพันธุ์ง่ายปลูกง่ายแต่ว่าเป็นไม้ล้มลุกนะคะถึงระยะหนึ่งเขาก็จะโสมแล้วก็ตายไปเราก็จะต้องถอนออกแล้วก็ปลูกต้นใหม่แต่ว่าเพิ่มสีสันให้สวนได้ดีแล้วก็สมมุติลืมๆไม่อยากลดน้ําเขาสักสัปดาห์หนึ่งนะ,ะ<ๆ>เขาก็อยู่ได้สบายๆค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นกระจาดที่พี่มุกเพาะปักปักชำเอาไว้ก็คือเอาใบมาวางวางไว้แล้วก็พอเขาแตกต้นเนี่ยก็เลี้ยงแบบอันนี้แดดร้อยฝนร้อยเห็นไหมคะว่าใบเขาจะออกสีเหลือง เลี้ยงอ่อนเพราะว่าได้รับแสงแดดเต็มที่นะคะน้ำที่เขาก็ได้เฉพาะน้ำฝนเลยลักษณะต้นลักษณะใบก็จะเล็กแกลนนิดนึงก็สวยไปอีกแบบหนึง่งคือจะไม้พวกนี้เสน่ห์ของเขาคือรูปร่างหน้าตาของต้นเขาอะจะเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถดูได้เลยว่าใครเลี้ยงไม้เป็นยังไงอันนี้เราจะเห็นขอบใบชัดเห็นไหมคะใบจะสีเขียวอ่อนออกไปทางเหลืองแล้วก็ตัดขอบด้วยสีม่วงก้านใบก็จะสั้น แต่ก็ยังเป็นสีม่วงเหมือนเดิมนะคะก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งน่าปลูกน่าเลี้ยงค่ะแนะนําให้ปลูกเลยปลูกง่ายแทบจะไม่ต้องดูแลเลยดินที่ใช้ก็เป็นดินร่วนปนทรายธรรมดานี่นะคะใบพี่มุกจะเอามาให้ดูว่าทําไมเ็าถึงชื่อความตายไงเป็นนี่คือใบเขานี่เหี่ยวแล้วเขาก็ร่วงลงไปอยู่บนดินเพอร่วงไปอยู่บนดินเนี่ยเขาก็จะแตกต้นใหม่ขึ้นมาได้เนี่ยตามขอบใบที่เป็นรอยหยักเห็นไหมคะตรงที่เป็นรอยหยักเข้าไปอะ่ะทุกรอยอะ่ะก็สามารถ เกิดต้นอ่อนได้หนึ่งต้นนี่คือต้นอ่อนได้หนึ่งต้นนี่คือวิธีการขยายพันธุ์ของเขานะคะซึ่งง่ายมากวิธีการก็คือแล้วก็เด็ดใบแล้วก็มาวางไว้บนดินเขาก็จะแตกต้นอ่อนออกมาเป็นแบบนี้ค่ะคือถ้าเราเลี้ยงแล้วเราค่อยๆดูพิจารณาต้นเข้าไปดูลักษณะดูการเจริญสนุกนะคะพี่มุกว่าการเลี้ยงต้นไม้สักต้นหนึ่งเนี่ยมันมีความสนุกสนานมากกว่าแค่การได้ครอบครองนะคะการที่เราได้ครอบครองต้นไม้สักต้นหนึ่งมันก็ มันก็เป็นความสุขแต่ว่าเป็นความสุขส่วนน้อยความสุขส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่เรามานั่งดูนั่งพิจารณาเขาแล้วก็เนี่ยค่ะมาดูอ๋อเจ้าต้นนี้นะต้นอ่อนนะมันออกมาจากข้างๆใบนี่มีรากแล้วต้นนี้คือพร้อมเอาไปปลูกแล้วเดี๋ยวพี่มุกจะลองดึงออกมาให้ดูคืออันเนี้ยดึงออกไปแล้วไปใส่กระถางก็ปลูกได้เป็นต้นต่อไปเลยค่ะก็พร้อมที่จะเติบโตเป็นต้นใหม่ต่อไปเลยรากเกเขาก็มีพร้อมแล้วเนี่ยค่ะขายายพันธุ์ง่ายมากต้นสวยงามมากก็ถือว่าเป็น ไม้อวบน้ำหน้าปลูกหน้าเลี้ยงอีกต้นหนึ่งนะคะเจ้าไบโอไฟลัมพินนาตัมหรือความตายไายเป็นนะคะก็ฝากเอาไว้อีกหนึ่งต้นสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะแวะมาแนะนำต้นไม้หน้าปลูกหน้าเลี้ยงให้กับทุกทุกท่านอีกหนึ่งต้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ฝากตามไปที่เพจมุกแคคตัสด้วยนะคะ ฝากไปกดไลค์หรือกดฟอลโล่ให้กำลังใจด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอให้มีความสุขทุกๆคนนะคะ